อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูคุกกี้เจมาฝากกันค่ะวิธีทำผสมแป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะกับน้ำตาลไอซิ่งเบกกิ้งโซดาผงฟูมะพร้าวคั่วและงาดำเคล้าให้เข้ากันเติมเนยขาวตีด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมร่วนเป็นเม็ดทรายเพิ่มเป็นความเร็วปานกลางตีต่อจนส่วนผสมจับตัวกันเป็นก้อนปิดเครื่องพักไว้15นาทีรีดเป็นแผ่นหนาเท่าๆกันประมาณ2เซนติเมตรกดด้วยพิมพ์วงแหวนวางลงบนฐานรองอบแต่งด้วยอัลมอนด์หั่นครึ่งตรงกลางนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ15นาทีหรือจนสุกดีพักจนเย็นสนิทจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูคุกกี้เจแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะ